สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะครับผมพัชรสุสุจริตานน์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาผมพิรพัฒน์โชคสุวัฒนสกุลจากคณะนิติศาสตร์จุฬาครับวันนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมนักเศรษฐศาสตร์กับนัก กฎหมายมาคุยกันนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องอุ่นเครื่องการกำกับดูแลการผูกขาดนะครับอย่างในปีที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นตามหน้าข่าวใช่ไหมครับว่ามันมีกรณีของการควบรวมกิจการหลายครั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมีกรณีต่างๆในต่างประเทศอีกที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้านะครับอย่างในต่างประเทศนะครับ เราก็คงเห็นใช่ไหมครับว่าจะมีผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการดิจิตอลอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจฟเบซอสทีมคุกเนี่ยครับโดนเรียกไปในสภานะครับเพื่อเข้าไปชี้แจงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่กีดกันการแข่งขันทางการค้าอย่างของประเทศไทยนะครับก็ยังมีกรณีใหญ่ๆอย่างเช่นการควบรวมธุรกิจระหว่าง CP กับ t ท s c o Lotus ด้วยนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยจริงๆเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแข่งขันทางการค้านะครับ ซึ่งพอดีอาจารย์พีรพัฒน์ก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแข่งขันทางการค้าด้วยนะครับอันนี้อาจจะให้อาจารย์พีรพัฒน์ลองช่วยอธิบายก่อนนิดนึงนะครับว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยคืออะไรทําไมเราต้องการมันครับครับประเทศไทยเนี่ยก็มีการล่าสุดเนี่ยก็มีการตรากฎหมายฉบับใหม่ใช่ไหมครับก็คือพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าขึ้นมานะครับเมื่อตปีั้งแต่ปี2560แล้วก็ในระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเรียกได้ว่า เริ่มตั้งหลักนะครับเริ่มตั้งหลักทั้งในองค์กรที่เป็นคนที่ดูแลนะครับก็คือสานักงานคณะกรรมการการค้าแล้วก็มีคณะกรรมการการค้าที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ลงดาบและกันใช้คําว่าลงดาบนะครับก็คือว่าเวลามีเคสเนี่ยซึ่งมันก็จะมีในหลายๆกรณีนะครับที่ตัวกฎหมายเนี่ยครอบคลุมไป ครอบคลุมไปในการที่พยายามที่จะกํากับดูแลกลารแข่งขันนะครับในหลายๆอุตสาหกรรมในประเทศนะครับก็ผมคิดว่าหลักการก็จริงๆก็คือเนี่ยแหละครับพยายามส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมขึ้นในระหว่างธุรกิจครับอือย่างในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็ผมจะมองว่าในระบบเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยเหมือนเราใช้ระบบตลาดใช่ไหมครับระบบตลาดเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันทําให้คนที่เก่งที่สุดเนี่ยเป็นผู้ชนะ ผู้ประกอบการที่เก่งคําว่าเก่งเนี่ยนะครับก็คือผลิตสินค้าเนี่ยโดยใช้ทรัพยากรที่ยังมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงผู้ประกอบการคนนี้ก็ควรจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราพยายามจะสร้างสนามแข่งขันนะครับเหมือนสนามฟุตบอลอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาทีมเข้ามาแข่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสนามฟุตบอลเนี่ยมันต้องเรียบใช่ไหมครับการแข่งขันมันควรจะเปิดให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีนะครับไม่ตะพุมตะปั่อะไรเงี้ยนะครับและจริงๆคนที่สําคัญที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยก็คนหนึ่งก็คือกรรมการนะครับซึ่งนั้นก็เปรียบเสมือนกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านั่นเองนะครับก็ต้องมากํากับดูแลว,ว่าให้การแข่งขันเนี่ยเป็นแข่งขันได้อย่างเสรีแล้วก็ยังเป็นยังเป็นธรรมด้วยนะครับไม่มีการโกงกันตุกติกกันนะครับ เราถึงจะได้ทีมฟุตบอลที่เก่งที่สุดเป็นผู้ชนะก็คล้ายๆกันนะครับคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยก็ต้องกํากับดูแลการแข่งขันเพื่อใหอ้การแข่งขันเนี่ยฟรีและแฟร์นะครับทีนี้เนี่ยคณะกรรมการแข่งขันทงการแข่งขันทางการค้าเนี่ยนะครับจริงๆมีหน้าทีา่หลากหลายนะครับก็จะมีทั้งการพิจารณาอนุญาตาการควบรวมกิจาการนะครับอย่างที่เราเห็นใน กรณ e ีระหว่าง CP กับ t ท s c o Lotus นะครับเลขกรณีหนึ่งก็ยังเป็นกรณีที่พิจารณาหากผู้ใดเนี่ยมีพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าที่กีดกันมีลักษณะกีดกันการผูกขาดนะครับหรือครอบงาตลาดอันนี้นะครับก็จะมีบทกฎหมายอะไรบางอย่างนะครับที่มาลงโทษผู้ที่กระทําผิดอีกด้วยนะครับซึ่งกรณีเหล่านี้จริงๆก็เราก็เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ เดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์พิรพัฒน์ช่วยเสริมนิดนึงนะครับว่ากรณีสองกรณีเนี้ยมันมีการพิจารณาใน,ในทางกฎหมายยังไงบ้างนะครับครับจริงๆแล้วทางคณะกรรมการแห่งกาาการค้าเนี่ยก็เข้ามาดูนะ่จาจะประมาณผมผมคิดว่ามันเริ่มจากเฟรมเวิร์กแบบนี้นะครับก็คือมองว่าคุมสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือคุ่มโครงสร้างใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์พัชรสุดบอกว่ามันเหมือนเกมฟุตบอลเนี่ย แม้แต่ฟุตบอลเนี่ยก็จะมีกฎ financial fair play อยู่ก็คือ,คอห้ามทีมทีมหนึ่งใช้เงินมากเกินไปใช่ไหมครับเดือนนี้เขาจะมีเศรษฐีจากไอซมันออกกลางมาลงทุนฉีดเงินแล้วก็ซื้อผู้เล่นเงินเต็มนะครับเขาก็จะมีลิมิตไว้บอกว่าคุณห้ามใหญ่เกินไปนะออันนี้ก็คือไปไปดูโครงสร้างและไม่อยากให้มีคนใหญ่เกินไปเพราะว่าเวลาคนใหญ่เกินไปเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะไปใช้อํานาจตลาดเขาเนี่ยควบคุมราคาไปลดคุณภาพหรืออะไรหรือเปล่า นาะนั้นี้เนี่ยก็จะมีดูหลักๆจริงๆก็คือแต่ใหญ่ไม่ผิดนะครับอย่างที่บอกว่าก็คือดูเรื่องกอ็ะจะมีการ abuse of dominance ก็คือการใช้อำนาจเหนือตลาดเนี่ยอย่างไม่เป็นธรรมนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณรวมแล้วคุณใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปจับตาม,มองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรวมแล้วกลายเป็นว่าคุณใหญ่มากพอเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าคุณใหญ่ถึงระดับหนึ่งเนี่ยคุณต้องไปขออนุญาตก่อนรวมนะครับ นอกจากนั้นก็เหมือนที่อาจารย์พชาสุดบอกเลยครับก็คือเป็นเรื่องของอการกระทำนะครับมากกว่าเช่นไปแสวงหาประโยชน์เหนือคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรมหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่าไปหัวกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยก็จะมาดูสองอย่างหลักๆก,ก็คือโครงสร้างแล้วก็มาดูเรื่องการกระทำครับผมอืมอืมอย่างกรณีของ ต่างประเทศที่น่าสนใจที่ที่เพิ่งผ่านมานะครับก็คือกรณีที่วีซ่าเขาจะข,ขออนุญาตเข้าไปซื้อเพลทนะครับซึ่งเป็นฟินเทคสตาร์ทอัพที่ทําเรื่องการเชื่อมต่อเรื่องพวก p a เพย์เมนต์า ment, การจ่ายเงินอย่างเงี้ยนะครับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของอเมริกาเราเรียกว่า FTC นะครับคือ FTC เนี่ยก็ตอนแรกก็อนุญาตให้ควบรวมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมีกระทรวงยุติธรรมหรือ DOJ เนี่ยเขาไปบล็อกเข้าไป ห้ามไม่ให้เกิดการควบรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นดีลนี้ก็ก็ล่มไปนะครับคือลักษณะแบบนี้จริงๆมันมีเกิดขึ้นอยู่ให้ให้เห็นนะครับกรณีอีกอันนึงดังๆในสหรัฐอเมริกาก็คือกรณีที่ AT&T นะครับบริษัทโทรคมอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะควบรวมกิจการกับ T-Mobile นะครับซึ่งประมาณอันดับ3นะครับกรณีนั้นก็เหมือนกันนะครับเอ FCC c หรือกสอทอชอของ สหรัฐอเมริกาให้ควบรวมแต่สุดท้ายก็ไปตีตกที่กระทรวงยุติธรรมอยู่ดีนะครับแน่นอนว่าเหตุผลในการตีตกก็คือควบรวมกันแล้วอาจจะทําให้เกิดผลเสียกับเศรษฐกิจเกิดผลเสียกับการแข่งขันนะครับเขาก็เลยไม่ได้ให้ควบรวมนะครับทีนี้ลองย้อนมาถึงกรณีของซีพี CP กับเทสโก้โลตัสบ้างนะครับกรณีของ CP Tesco Lotus นี่จริงๆผมว่าค่อนข้างค่อนข้างสนุกนะครับอาจารย์พิรพัฒน์จะเสริมได้นะครับก็คือใน,ในตอนแรกเนี่ย uh, Tesco Lotus เขา uh, จากบริษัทแม่นะครับเขาก็อยากจะขายกิจการในประเทศไทยนะครับก็แน่นอนว่าต้องขายให้ใครสักคนมารับต่อเนี่ยครับแล้วคนที่มารับต่อเนี่ยจริงๆก็น่าจะต้องใหญ่ประมาณหนึ่งเนาะก็คือ คงหนีไม่พ้นกลุ่มที่เชี่ยวชาญทางด้านโมเดิร์นเทรดอยู่แล้วนะครับคนที่ทำทั้งห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะครับนั้นสุดสุดท้ายก็คงเหลืออยู่ไม่กี่เจ้านะครับที่สามารถเข้าซื้อกิจการของเทสโก้โลตัสหมุดของประเทศไทยได้นะครับแต่สุดท้ายพอมีการแข่งขันพิจารณาอะไรกันนะครับก็ผู้ชนะก็กลายเป็น C t ที tail Dev e l OP m e n t นะครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในกรณีนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเนี่ยจริงๆสามารถพิจารณาออกได้หลายทางนะครับก็ทั้งทางอนุญาตให้รวมกิจการโดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่อนุญาตไปเลยแบบที่ DOJ ทเกทำกับ,ก,บกรณีสองกรณีที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับหรืออีกวิธีคืออนุญาต แต่ว่ามีเงื่อนไขอะไรบางอย่างพ่วงไปด้วยนะครับควบรวมได้แต่ต้องทําตามปฏิบัติตามอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคือความเห็นผมนะครับคืออย่างที่อาจารย์พิยพัฒน์เล่าให้ฟังนะครับคือประเทศไทยเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเารนแขน่งขันทางการค้าเนี่ยยังใหม่อยู่เหมือนกันนะครับก็จริงๆคือใหม่ทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ผู้ถูก กํากับดูแลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้จริงๆถือว่าเป็นกรณีที่ที่ค่อนข้างยากเป,เป็นงานหินอันนึงนะครับขอ,ของของคณะกรรมการและก็สํานักงานนะครับก็เพราะว่าคือพิจารณายัางไงเนี่ยก็อาจจาะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนาะทีนี้มัน,ม,นมันน่าสนใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆพอเป็นเรื่องฟังดูเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับเรื่องราวทางเศรษฐศาสตร์นะครับดังนั้นมันฟังดูเหมือน พอจะมีการใช้ข้อมูลและตัวเลขได้บ้างใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นจริงๆในมุมมองของการใช้กฎหมายกับตัวเลขผสมกันเนี่ยนะครับอาจจะให้อาจารย์พิรพัฒ์ช่วยเสริมนิดนึงนะครับว่ามันมันควรจะมีการกลับไปกลับมากันยังไงบ้างนะครับครับผมว่าจริงๆกฎหมายแคนขันางการค้าเนี่ยน่าจะเป็น ศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่จริงๆแล้วมันเป็นการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากระหว่างนักกฎหมายกับนักเศรษฐศาสตร์นะครับแน่นอนว่าเครื่องมือหนึ่งเนี่ยที่มีความจําเป็นมากโดยเฉพาะในสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เอามาใช้ในการคิดวิเคราะห์หรือว่าการสร้างอาร์กิเมนต์ขึ้นมาเนี่ยก็คือคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ที่สาคัญในทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราทําในตัวเคสเองการแข่งขันเนี่ยก็ต้องใช้ข้อมูลมากอย่างที่อาจารย์ภัชนะสุดพูดถึงเคสซีพีเนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสซีพีนะครับจริงๆทุกๆเคสนี่แหละที่เวลาก่อนที่จะทํา การวิเคราะห์ได้โดยเฉพาะการรวมกิจการเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการตีขอบเขตตลาดก่อนใช่ไหมครับคือบอกกันว่าแข่งกันอยู่ที่ไหนซึ่งไอการบอกว่าแข่งกันอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันอ้างกันเฉยไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างห้างสักห้างหนึ่งหรือว่าร้านสักร้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคนที่มาซื้อมาจากที่ไหนบ้างจริงจริงอาจารย์พิชิตสุดก็มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์เหล่านี้นะครับแล้วก็สอนวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็อาจจะเล่าในหลักการคร่าวๆว่าจริงๆไอการใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยผมคมคิดว่ามันจะทวีความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาทําเคสที่เป็นการแข่งขันเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นักกฎหมายจะทํางานโดยปราศจากนักเศรษฐศาสตร์นะครับทั้งสองคนนี้จริงๆก็คือในเคสการแข่งขันเนี่ยต้องคุยคุยกันไปนะครับว่าโอเคเริ่มตีกรอบตลาดก่อนนะแล้วต้องไปหาข้อมูลซึ่งมันก็จะมีหลักการอยู่นะครับว่า สมมุติร้านนี้ปิดแล้วคุณจะไปสามารถไปซื้อร้านอื่นไหมถ้าเกิดคุณจะไปซื้อร้านอื่นหรือว่าร้านนี้เพิ่มราคาคุณไปซื้อร้านอื่นคุณก็ควรจะบอกว่าคนนั้นเป็นคู่แข่งกับคุณแต่ถ้าคุณอยู่กรุงเทพคุณก็คงไม่ทอไปถึงเชียงรายเพื่อไปซื้อร้านนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเคสเคสหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นในเคสการแบบซื้อให้เปอร์มาเก็ตอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีสัก3ามสี่ร้อยตลาดก็ได้เพราะว่ามี3ามสี่ร้อยสาขาทั่วประเทศ แล้วคนก็ไม่ได้พร้อมที่จะจา,จากสาขาพระรามสี่ไปซื้อเชียงรายถ้าเกิดสาขาพระรามสีเพิ่มราคาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการตีรอบเขตตลาดเนี่ยแค่เนี้ยโอ้โหใช้ข้อมูลเยอะมากแล้วอืมและจริงๆคือเราเวลาที่ทํากรณีแข่งขันทางการค้าเนี่ยก็มักจะถกเถียงกันที่ขอบเขตตลาดใช่ไหมครับครับอ,อย่างในกรณีของ CP Tesco กกลับมานิดนึงแล้วกันนะครับ คือจริงๆสินทรัพย์ของอทั้งสองเจ้านะครับก็มีทั้งหลากหลายนะครับที่บางทีก็ทดแทนกันได้หรือทดแทนกันไม่ได้นะครับก็มีอย่างเช่นไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างร้านค้าค้าใหญ่ๆอย่างเช่นโ o ต u s b สบิ๊กซีอะไรเงี้ยนะครับที่เราไปเดินๆกันอยู่ตามปกตินะครับแล้วก็มีแบบเป็นคอนเวเนียน e s สโต์คือมีหลายฟอร์แมตมีหลายรูปแบบนะครับร้านค้าแต่ที่นี่คําถามที่สําคัญก็คือ,อร้านค้าแบบไหนมัน สามารถใช้ทดแทนอยู่ในตลาดเดียวกันได้บ้างนะครับใช่ไหมครับอย่างร้านสะดวกซื้ออย่างี e ล e เว่จะอยู่ในตลาดเดียวกับเทสโก้โลตัสอันอันที่เป็นแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่น่าจะมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับเมื่อกี้อาจารย์พีรพัฒพูดถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับอันนี้ผมอาจจะแชร์ให้ฟังของอในการพิจารณา ประเด็นเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกาแล้วกันนะครับแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกานี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อของกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือต้านการผูกขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะเวลาที่เกิดคดีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไปจ้างเขาเรียกว่าพยานหาพยานนะครับจริงๆมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับเวลาที่สมมติมีคนมีมิม อาชญากรรมเกิดขึ้นนะครับมีคนยิงคนตายอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าเขาก็ต้องไปหาพยานคนที่เห็นว่าเอ๊ะคนนี้เขาเดินเข้าไปในห้องนี้นะและได้ยินเสียงปืนอะไรเงี้ยครับเอาพยานเนี้ยเข้าไปให้ปากคํานะครับคล้ายๆกันนะครับว่าในคดีเหล่านี้นะครับถ้าทําผิดอะไรหรือว่าถ้ามีการควบรวมต้องหาพยานเอ๊ะแต่พยานนี้คงไม่ใช่แบบอยู่ดีๆคนผู้บริโภคคนนึงเห็นอ้าวมีการควบรวมกันอะไรางี้ยใช่ไหมครับจริงๆพยานคือนักเศรษฐศาสตร์ ที่เห็นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพราะข้อมูลนั้นนะครับเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดในการตัดสินว่าคนนี้มีความผิดหรือเปล่าหรือว่าทาแล้วเกิดจะเกิดการกีดกันการแข่งขันหรืออะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้นะครับจริงๆถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับตัวผมหรืออาจารย์พิรพัฒน์เองนะครับก็สอนเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างน้อยนะครับ แต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ชินกับการวิเคราะห์หรือว่าจ,จะไม่ได้มีความต้องการในข้อมูลเหล่านี้มากก็เลยยังไม่ได้มีการาหยิบจับมาใช้นะครับแต่ทุกอย่างในการตัดสินอะไรก็ตามที่ส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะครับการใช้ตัวเลขการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ก็จะทำให้การตัดสินเนี่ยน่าจะมีความรอบคอบมีความยุติธรรมมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่าก็ต้องเอาใจช่วยทาง อ,องค์กรกำกับดูแลนะครับทั้งคณะกรรมการและทั้งสำนักงานนะครับที่น่าจะต้องทำงานกันอย่างหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าจริงๆไม่ได้จำกัดแค่เรื่องทาพิจารณาคดีพิจารณากรณีควบรวมของตัวเองเหรอกครับจริงๆก็คงต้องทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ะครับให้เขาอย่างน้อยก็ต้องเข้าใจแหะครับว่ากฎหมายหนหงการค้าเนี่ยอมันมา,มากำกับเรานะพอกํำกับเราแล้วแปลว่าเราทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าหรือทําไม่ได้นะครับจริงๆประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วควรจะทํำยังไงให้ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยได้ได้เข้าใจตัวกฎหมายนี้นะครับใช่ครับจริงๆผมคิดว่ากฎหมายเนะี่ย การที่มันจะมีผลบังคับใช้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าออกมาแล้วองค์กรแข็งแรงอย่างเดียวนะครับไปถึงองคอ์กรบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแต่ส่วนสําคัญประการหนึ่งจริง,รงๆก็คือคนที่อยู่ภายใต้บังคับนะครับเข้าใจจริงๆ,ๆนะครับเห็นตอนนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีตัวเอ่อพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์นะครับการจัดทําร่างกฎหมายแล้วก็การประเมินผลสมบูรณ์กฎหมายเนี่ยก็บอกเลยว่าหลักการสําคัญอันหนึ่งในการที่คุณจะออกกฎหมายมาเนี่ยคุณต้องทําไงก็ได้ให้คนที่คุณกําลังจะไปบังคับเขาเนี่ยเขาเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย เพราะนั่นนหะคือวิธีหนึ่งในวิธีที่ที่สุดที่จะทําให้กฎหมายมาันสมเร็จผลจริงๆนะครับอืมก็ก็คง,งต้องเอาใจช่วย <c oughs> หลายๆายฝ่ายนะครับเราจะได้เพราะเพราะสุดท้ายเนี่ยอ่าพอเรามีเหมือนมีระบบนิเวศท,ที่มาคำคำจุนตัวระบบการกํากับดูแล <c oughs> การแข่งขันแบบนี้นะครับเราก็น่าจะประเทศเราก็น่าจะมีการแข่งขันที่ที่แข็งแรงขึ้นนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยจริงๆอีกประเด็นที่น่าสนใจคือกฎหมายแข่งขันเนี่ยมันดูเป็นเรื่องใหม่ของของประเทศไทยมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนก,ก,ก็ก็ยังใหม่แต่ว่าจริงๆตัวกฎหมายมันถูกออกแบบไว้ค่อนข้นนางนานแล้วนะครับเรื่องของอเรื่องการผูกขาดการพิจารณาต่างๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคำถามที่สําคัญคือจะเราต้องทํำยังไงเนี่ยให้กฎหมายแข่งขันเนี่ยสามารถตามธุรกิจตามอุตสาหกรรม ในปัจจุบันได้ทันนะครับมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นเรื่องขอบเขตการใช้อำนาจของคณะกรรมการเนี่ยที่ครอบคลุมแค่ jurisdiction ของประเทศไทยอย่างนี้นะครับแล้วแต่ว่าธุรกิจเนี่ยจริงๆเขามันไม่มีพรมแดนอะไใช่ไหมครับเพราะว่าก็ข้ามอินเทอร์เน็ตมานะครับหลายๆอย่างที่เราใช้ก็เป็นบริการของต่างประเทศบางอันก็ยิ่งไม่มีบริษัทไม่ได้มีนิติบุคคลประกอบกิจการในประเทศไทยด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการพิจารณา อำนาจเหนือตลาดในกรณีดิจิตอลซึ่งมันไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าจะพิจารณาอย่างไงทีนี้เผอิญอาจารย์พีรพัฒน์เนี่ยก็จริงๆมีมีประสบการณ์ทำอยู่ในบริษัทเทคอยู่นะครับก็อาจจะรบกวนให,ให้ให้เล่านิดนึงแล้วกันนะครับว่าคำว่าอำนาจเหนือตลาดในยุคใหม่เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ ผมว่าตอนนี้จริงๆก็เป็นในสุดที่อาจารย์ชริชิสุดก็ตะกี้ก็พูดเกริ่นๆไว้แตะไว้ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องว่าตอนนี้มันเริ่มอย่างที่ Facebook ถูกเรียกไปคุยใช่ไหมฮะหรือว่า Google เนี่ยถูกเรียกไปพูดให้คอนเกรสฟังเนี่ยเขาก็เริ่มมีคอนเซิร์นกันแล้วว่าธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มพัฒนานะครับโดยเฉพาะธุรกิจแพลตฟอร์มหรือว่าธุรกิจที่ใช้ข้อมูลเป็นหลักเนี่ยมันเริ่มทวีเขาเรียกว่าอํานาจ มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆอีชิวน,นี้ก็เป็นอี่ใหญ่มากเพราะว่าคนก็เริ่มคุยกันแล้วว่าผลของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องทางเศรษฐกิจละแต่ว่ามันเริ่มมีผลทางการเมืองใช่ไหมครับมันมีเรื่องมีผลในการในแง่ของการเมืองการปกครองในแง่ว่ามีคนกล่าวหาแล้วกันผมใช้คาว่ามีคนกล่าวหาว่าเอ๊ะการ,กราที่คุณสามารถเข้าถึงการเลือกของคนชีวิตของคนได้มากขนาดนี้โดวยเฉพาะคนที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยแล้วคุณมีข้อมูลเขาเยอะขนาดนี้เนี่ย แล้วคุณเอาข้อมูลเขาไปลิงก์กับข้อมูลอื่นด้วยนะครับเขาไปซื้อกิจการอย่างาถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะเป็น Google ไปซื้อ Waste ใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ได้ข้อมูลในแง่ของการเดินทางของคนแล้วก็เอามาบวกกับข้อมูลในแง่ของการใช้เซิร์ชระบบ Search Engine ระบบ Google Maps หรือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอสิ่งคือเดิมเนี่ยเรามองว่าอยู่คนละอินดัสทร ไอ้ที่ตะก,กี้เราพูดถึงว่าพอยแรกคือเรื่องของการตีกรอบตลาดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราจะตีกรอบอยังไงในเมื่อตอนนี้เขารวมกันเนี่ยมันเหมือนกับอยู่คนละโลกเลยนะจริงๆไม่ต้องไปสนใจก็ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาเอามารวมกันได้มันคือข้อมูลแล้วผลที่ตามมาก็คือว่าเขามายิงโฆษณาให้เราได้ตรงมากขึ้นไอ้ที่บอกเดี๋ยวนี้ชอบบอกว่าแอบฟังเราอยู่หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่า โลกที่มันพัฒนาไปเนี่ยแม้แต่ในยุโรปหรือในอเมริกาก็เริ่มเผชิญปัญหาว่ากรอบความคิดเดิมของกฎหมายการแข่งขันานการค้าที่เคยใช้มาได้ผลดีเป็นร้อยๆปีเนี่ยพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเริ่มเป็นเทคโนโลยีใช้ข้อมูลมากขึ้นนะครับความเร็วคอมพิวเตอร์ความสามารถคอมพิวเตอร์มากขึ้นในการที่จะเจาะพฤติกรรมของคนแล้วก็มีผลต่อพฤติกรรมของคนเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในข้อทา้าทายที่กฎหมายการแข่งขันานการค้าของเราเนี่ยมันเจอทั้งสองทางเลยหนึ่งคือเรากําลังเริ่มตั้งต้งตน ในขณะเดียวกันก็มี issue ใหม่ขึ้นมาที่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องจัดการอจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะก็มีชอบมีหลายคนพูดนะครับว่าบริษัทเทคพวกนี้บริษัทข้อมูลพวกนี้จริงๆเขารู้จักตัวเรามากกว่าตัวเราเองซะอีกนะครับรบลองนึกดูง่ายๆนะครับสมมุติว่าผมอาจารย์พีรพัฒน์เนี่ยอยากซื้อของอย่างเดียวกันเนี่ยนะครับแต่เขารู้จักแต่ละคนและเขาประเมินไปได้ถึงว่าความเต็มใจที่จะจ่ายของผมเนี่ยร้อยบาทของอาจารย์พีรพัฒน์อาจจะเป็น200บาทอย่างเงี้ยครับ แล้วเวลาที่เรากดไปซื้อของอย่างเดียวกันเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าผมจ่ายร้อยหนึ่งอาจารย์พิรพัฒน์ต้องจ่ายสองร้อยอย่างนี้ครับมันก็เป็นประเด็นว่าเอ๊ะกรณีนี้มันถูกต้องไหมหรือว่ามันเป็นการทําให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์เกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆกรณีเหล่านี้ก็ยังเป็นกรณีที่ถกเถียงกันเยอะนะครับในใน,ในต่างประเทศนะครับอย่างในไทยเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้มีกรณีเหล่านี้มากนักแต่นี่แน่นอนนะครับว่า ในอนาคตเนี่ยกรณีการแข่งขันทั้งการค้าเนี่ยน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์พิรพัฒร์เรียนให้ทราบปนะครับและโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับที่เ,เราเจอเอพิษจากโควิดนันะครับแล้วก็เศรษฐกิจหลายแห่งก็อาจจะต้องการาต้องต้องปิดตัวลงนะครับบางแห่งก็ต้องการเงินทุนอะไรมา,มา,ม,ามาเติมมาน,นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นในอนาคตเนี่ยนะครับแน่นอนมันคือการ การควบรวมกิจการกันที่มากขึ้นมีการซื้อขายกิจการกันมากขึ้นนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยกลายเป็นว่าคณะกรรมการเงินแข่งขันทางการค้ายิ่งต้องอพิจารณากรณีเหล่านี้มีมีให้พิจารณาเยอะขึ้นเยอะนะครับดังนั้นทางออกที่ท,ที่ดีนะครับก็คือแน่นอนว่าต้องสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการพิจารณาอาจจะโดยใช้ข้อมูลใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับการท้าทายเนี่ยจริงๆยังมีอีกเยอะนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากจะแนะนําให้ผู้ฟังเนี่ยรอติดตามนะครับกรณีเหล่านี้นะครับ أ, แล้วผมว่าสิ่งที่ที่สําคัญนะครับต้องไม่ลืมเลยว่าวัตถุประสงค์จริงๆเจ,จตนารมณ์ของกฎหมายของการกํากับดูแลาการแข่งขันเนี่ยคือมันควรจะทําให้เราเนี่ยเห็นการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมตามที่ มันมันควรจะเป็นนะครับแล้วคำว่าเสรีและเป็นธรรมเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับที่ที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายนะครับคำว่าการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องตกสู่เป็นตกสู่มือของประชาชนอยู่ดีนะครับประชาชนชาวไทยเนี่ยต้องได้ประโยชน์จากการแข่งขันนะครับที่อาจารย์เพียวพัฒมีอะไรจะเสริมก่อนหน้าที่เราจะปิดรายการไหมครับกับก็ พอเราพูดมาถึงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสจริงๆมันก็เป็นทั้งข้อท้าทายแล้วก็เป็นทั้งโอกาสนะครับตอนที่เราเริ่มต้นแล้วถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็ดีในงานในแง่ท,งที่ว่าคณะกรรมการแล้วก็องค์กรเราพูดถึงอีโคซิสเต็มเราพูดถึงเ,เนี่ยระบบนิเวศนะครับผมคิดว่าการมีเคสขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับการมีข้อท้าทายขึ้นเรื่อยๆทั้งในระดับโลกแล้วก็ทั้งในประเทศเองเนี่ย ก็จะทําให้ OTCC เนี่ยหรือว so no ่าคณะกรรมการในการการค้าเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับมีประสบการณ์มากขึ้นการได้เจอเคสเยอะๆการได้เรียนรู้เนี่ยผมผมคิดว่าดีนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันทั้งในภาคอะคาเดมิกภาควิชาการแล้วก็ภาคผู้ปฏิบัติด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่เราคุยกันตอนแรกก็คือภาคธุรกิจที่เป็นอยู่ผู้อยู่ภายใต้การควบคุมผมคิดว่าระบบนี้ก็โตไปด้วยกันครับและนั่นก็คือการอุ่นเครื่อง การกํากับดูแลการแข่งขันของประเทศไทยนะครับก็หวังว่าวันนี้ผู้ฟังจะได้ความรู้ไปไม่ไม,ไม,มากก็น้อยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสยังไงก็อาจจะขอเรียนเชิญอาจารย์พีรพัฒน์มาคุยกันเรื่องการกํากับดูแลการแข่งขันต่อไปนะครับยินดีครับครับผมงั้นวันนี้เราสองคนก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านาติดตามการแข่งขันทางการค้าอย่างสนุกนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสสวัสดี